หนึ่งในนักเตะที่สร้างสีสันและมักจะถูกหยิบจับมาพูดถึงเป็นประจำหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเจสซี่ลินการ์ดอยู่ในสารบบอย่างแน่นอนนะครับที่ผ่านมาด้วยวีรกรรมต่างๆทั้งในสนามที่มีเรื่องราวให้ได้พูดถึงหรือนอกสนามก็ร้อนแรงและถูกหยิบจับมาให้แฟนบอลวิจารณ์กันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะคลิปในตำนานกับท่อนเพลงอย่าง Bean Bean Beans ยังคงถูกจดจำไม่ลืมเลยแต่ว่ากับปัจจุบันนะครับหนึ่งในภาพจำสำหรับเจสซี่ลินการ์ดในช่วงเวลาที่เขาถูกปล่อยตัวยืมไปให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดใช้งานและแม้จะเป็นห่วงเวลาสั้นๆเป็นเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็น6เดือนที่ทำให้แฟนบอลขุนค้อนหลงรักและแฟนบอลทั่วไปต่างปรบมือให้ในความยอดเยี่ยมของเขาว่าแล้วครับขอบสนามของเราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาดังกล่าวของลินการ์ดกับผลงานสุดร้อนแรงทั้งยิงทั้งจ่ายและกลายเป็นจิ๊กซอว์คนสำคัญให้กับทีมประเด็นแรกครับเขาเป็นแข้งส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล 2020-2021 ชื่อของเจสซี่ลินการ์ดแทบหายไปจากสารระบบและความทรงจำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวที่ทำให้ต้องหลุดออกจากทีมแต่ว่าหลังจากทุกอย่างกลับมาปกติครับเขายังคงไม่ได้รับโอกาสจากกุนซือในเกมลีกที่ดีที่สุดเนี่ยคือการนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ที่ข้างสนามเท่านั้นนะครับส่วนในรายการบอลถ้วยแจกแจงออกมาได้ก็คือการลงสนามในลีกคัพ1นัดและ FA คัพ2เกมรวมแล้วครึ่งซีซั่นแรกกับทัพปีศาจแดงลินการ์ดได้โอกาสลงเล่นรวมกัน179นาทีเท่านั้นครับฉะนั้นแล้วครับไม่แปลกใจเลยที่เจ้าตัวจะย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามของตัวเองโดยไม่เกี่ยงว่าจะเก็บกระเป๋าไปในรูปแบบใดจะซื้อขาดหรือยืมตัวแต่อย่างน้อยๆเนี่ยลินการ์ดเขาแค่โอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นดีพอดีมากกว่าแค่การนั่งให้ตูดด้านอยู่กับทีมครับประเด็นต่อมาปลดล็อกกับเวสต์แฮมหลังตกลงย้ายไปร่วมงานกับเดวิดมอยส์อดีตนายใหญ่ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเหมือนเป็นการปล่อยของออกมาและตอกกลับไปยังเหล่าทีมงานสตาฟของทีมว่าใช้งานตัวเขาไม่ได้และไม่อาจรีดศักยภาพของตัวเขาออกมาได้ดีเหมือนกับเดวิดมอยส์ครับพอเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นลินการ์ดสามารถปลดล็อกทำประตูแรกได้ทันทีและเป็นการเหมาคนเดียว2ประตูช่วยทีมบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่า1-3และแน่นอนว่านี่คือเกมเปิดตัวที่ยิ่งกว่าฝันครับการได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแถมทำประตูได้พุ่งด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือความกระหายของลินการ์ดในเกมดังกล่าวนะครับแน่นอนนะครับว่าเขาได้โอกาสครั้งสำคัญก็ยอมที่จะอยากพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นและ2ประตูที่ทำได้มันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีและก็ต่างสวยงามทั้งคู่เลยนะครับยิ่งเป็นภาพสะท้อนว่าบางทีนะตอนนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคิดผิดเดินหมากพลาดหรือเปล่าที่ไม่ยอมใช้งานและปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกมาประเด็นที่3ครับเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมหลังจากเกมออกซ้าที่สวยงามลินการ์ดกลายเป็นขาประจำของทีมที่ไม่อาจขาดได้จากสถิติระบุว่าเจ้าตัวลงสนามในพรีเมียร์ลีกทุกเกมกับเวสต์แฮมยกเว้นเพียงแค่เกมนัดที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นส่วนที่เหลือครับเป็นตัวจริงทั้งหมดและส่วนมากเนี่ยก็อยู่ในสนามครบ90นาทีอีกด้วยฉะนั้นแล้วครับเมื่อจบฤดูกาลสถิติของดาวเตะรายนี้กับเวสต์แฮมก็จบลงที่ลงสนามทั้งหมด16นัดทำไปได้9ประตูพ่วงกับอีก5แอสซิสต์พาทีมจบในอันดับที่6คว้าตั๋วไปลุยศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จและจำนวนประตูที่ทำไปถึง9ประตูนั้นเนี่ยทำให้ลินการ์ดรั้งอันดับเป็นรองดาวซัลโวของทีมโดยเป็นรองเพียงแค่โทมัสซูเชกกับมิเคลอันโตนิโอเท่านั้นเองครับส่วนช่วงที่พีคที่สุดนี่นะครับก็คงเป็นการทำประตูติดต่อกัน5เกมรวมเป็น6ประตูกับ2แอสซิสต์ซึ่งแน่นอนว่านี่คือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงของเวสต์แฮมในฤดูกาลดังกล่าวและการได้ลินการ์ดเข้ามาก็สามารถยกระดับเกมรุกของทีมให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นและทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำและจบฤดูกาลได้ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ครับประเด็นสุดท้ายครับการกลับสู่ต้นสังกัดแม่ภายหลังทำผลงานนี้อย่างยอดเยี่ยมไม่แปลกครับที่แฟนบอลขุนค้อนอยากจะได้ตัวเขามาร่วมทีมแบบถาวรเช่นเดียวกันกับเดวิดมอยที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าอยากได้นักเตะคนนี้เข้ามาร่วมทีมในซีซั่น 2021-2022 เพื่อต่อยอดความยอดเยี่ยมไปด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดลินการ์ดไม่ได้ย้ายทีมต้องกลับไปสู่อ้อมอกของทีมที่ปลุกปั้นมาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งซึ่งการกลับไปครั้งนี้สถานะของเขาไม่ค่อยแตกต่างไปจากเดิมมากนะครับเป็นตัวสำรองของทีมที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักรวมแล้วเนี่ยฤดูกาลที่เพิ่งปิดฉากไปเจ้าตัวลงสนามในทุกรายการเป็นเพียงแค่22นัดเท่านั้นซึ่งในจำนวนดังกล่าวเขาเป็นตัวจริงเพียงแค่4เกมเท่านั้นครับและกับสถานการณ์ในตอนนี้ลินการ์ดกำลังจะย้ายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์แล้วภายหลังสัญญากับทัพปีศาจแดงกำลังจะหมดลงแน่นอนว่าเขาไม่ได้จะรดปากกาต่อสัญญาออกไปแน่นอนและเวสต์แฮมก็กำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัวไปร่วมทีมแบบฟรีในฤดูกาลหน้าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจากสัญญายืมตัวในความทรงจำวันนั้นอาจแปรเปลี่ยนได้ร่วมงานกันถาวรในวันนี้ก็เป็นได้นะครับ